เ,เอาดีเข้าตัวคุณคิดว่าความสำเร็จจะนำมาซึ่งความสุขไหมครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีๆด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานให้กับการใช้ชีวิตของพวกเราในทุกๆวันสัปดาห์นี้นะฮะเราได้พูดถึงเรื่องของคุณครูไปแล้วท่านหนึ่งนะฮะคืออาจารย์อุนะฮะในเอพิโซดที่ผ่านมานะครับวันนี้นะฮะยังอยู่ในแวดวงของการศึกษานะครับโดยอยากจะเล่าถึงคุณครูอีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่ง เป็นคุณครูที่มอบความสุขให้กับนักเรียนมากมายนะฮะแล้วก็ทำให้นักเรียนหลายๆคนเนี่ยหลงรักวิชาภาษาอังกฤษนะฮะคือพอพูดมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะพอนึกออกนะฮะว่าคุณครูท่านนี้จะเป็นใครนะฮะเพราะว่าเป็นคุณครูที่มีความเป็นเน็ตไอดอลอยู่นะฮะคือป๊อปปูล่ามากในกลุ่มเด็กๆนะครับด้วยสไตล์การสอนที่สร้างความสนุกสนานผ่านเสียงเพลงใช่แล้วครับคุณครูท่านนี้ก็คือคุณครูพี่แนน จาก n c o n c e p เนั่นเองครับและถึงแม้ว่าคุณครูพี่แนนะฮะจะมอบความสุขให้กับเด็กๆมากมายครับแต่ว่าชีวิตของครูพี่แนนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขซะทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะฮะอย่างที่เราทราบนะครับว่าครูพี่แนนเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะฮะในอายุยังน้อยนะครับเพราะว่า เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยสำเร็จนะฮะตอนอายุ18นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนนิดหนึ่งก็คือว่าตอนที่เด็กๆอยู่นะฮะครูพี่แนนเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปนะฮะที่ห่วงเล่นห่วงเที่ยวนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอย่าร้างแยกทางกันนะครับแต่ว่าครูพี่แนนเนี่ยก็ยังเที่ยวเล่นอยู่นะครับแล้วก็ผลการเรียนเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะคือคะแนนเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2กว่านะครับ จนวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่นะครับก็เรียกไปคุยนะฮะแล้วก็บอกว่าลูกรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้สถานการณ์ของบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะเราไม่มีตังค์เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็การศึกษาเนี่ยเป็นมรดกอย่างเดียวที่แม่เนี่ยจะให้กับครูพี่แนนได้แล้วก็คิดว่าการศึกษาเนี่ยแหละที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของครูพี่แนนคือวันนั้นฮะ,ค,ะครูพี่แนนก็เลยเริ่มสังเกตนะฮะว่าแม่ของตัวเองเนี่ย เปลี่ยนไปนะครับคือแม่ดูแก่ขึ้นนะฮะแล้วก็พอมองย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นว่าแม่เนี่ยแต่งตัวแบบว่าซอมซ้อนะฮะในขณะที่พยายามที่จะหาเสื้อผ้าดีๆให้ครูพี่แนนใส่แม่นะฮะกินข้าวกับเต้าหู้นะฮะชิ้น2ชิ้นนะฮะในขณะที่พยายามที่จะให้ครูพี่แนนเนี่ยกินของดีๆคือวันนั้นเองนะฮะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ครูพี่แนนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องใช้ชีวิตแบบ To the max นะฮะก็คือว่าต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้ดีที่สุดให้สำเร็จได้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อที่จะกลับมาตอบแทนพระคุณแม่ว่าแล้วนะฮะก็เลยตัดสินใจที่จะสอบเทียบนะครับตั้งแต่อายุแบบ15 16นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีตอนอายุ19กนะครับก่อนหน้านั้นนะฮะก็คือตอนอายุ18เนี่ยก็คือเริ่มก่อตั้งโรงเรียนกดวิชานะครับแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยก็นักศึกษาไม่เยอะนะฮะมีคนมาเรียนอยู่ประมาณแค่7คนนะฮะ ก่อนที่ปัจจุบันนี้จะมีสาขาจำนวนถึง37สาขาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่มันกวนใจครูพี่แนนอยู่เสมอนะฮะถึงขนาดบอกว่าก่อนที่จะสอนแต่ละครั้งเนี่ยครูพี่แนนเนี่ยจะต้องไปทะเลนะครับเพื่อไปเอาความเครียดนี้ไปโยนทิ้งในที่กว้างๆของทะเลเพราะเขาบอกว่าทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นสอนเนี่ยมันมีความกดดันอยู่ว่าทำยังไงนะฮะ ถึงจะดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกทำไงที่เราจะไม่ทำแล้วแย่กว่าวันที่ผ่านมาเพราะทุกอย่างในชีวิตของเธอเนี่ยมันจะต้องเพอร์เฟจะต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังจะต้องไม่ทำให้ตัวเองผิดหวังจนวันหนึ่งนะฮะครูพี่แนนก็เลยตัดสินใจว่าเธอจะลองดูนะฮะว่าจะให้ธรรมชาติบาบัดนะฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทะเลเคยช่วยชีวิตของเธอมานะฮะคราวนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะลองเปลี่ยนนะครับไปเดินเขาแทน ไปเดินเขาเนี่ยเป็นระยะทางที่ต้องเดินขึ้นไปเนี่ยประมาณ140กว่ากิโลนะครับซึ่งระหว่างที่เดินเขาขึ้นไปนครับมันก็จะมีโมเมนต์ที่ครูพี่แน่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไกลมากมันเดินไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วก็มีความท้อนะครับแต่ว่าระหว่างที่กำลังท้อนะฮะก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมานะฮะว่าเฮ้ยเราจะหยุดนานไม่ได้ เพราะว่าตรงนี้มันมีสัตว์ป่ามันมีหมีป่านะฮะที่อาจจะมาทําอันตรายคนที่มาเดินป่าได้ว่าแล้วนะครับคือพอได้ยินคําขู่แบบนี้นะครับก็ไม่มีใครหยุดเลยนะฮะทุกคนก็พยายามเดินต่อไปเดินต่อไปนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็ถึงจุดหมายคือณจุดนั้นนะครับครูพี่แนนบอกว่าเธอได้เรียนรู้หลายๆสิ่งจากโมเมนต์นั้นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือการไปเดินป่าเนี่ยทำให้เธอ เลิกนะฮะลาขาดกับคนคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าคุณต้องนะฮะครูพี่เนนบอกว่าทุกครั้งในการใช้ชีวิตนะครับเธอจะมีเงื่อนไขเสมอว่าคุณต้องอย่างเช่นว่าการไปเดินป่าเนี่ยคุณต้องมีห้องน้ําคุณต้องมีที่นอนที่สบายคุณต้องสะดวกนะนะฮะคุณต้องเดินทางไม่ลําบากนะหรือแม้แต่การใช้ชีวิตจริงของเธอครับ มันก็จะมีคําว่าคุณต้องมาเสมอว่าคุณต้องทําให้ดีนะคุณต้องไม่ทําให้ใครผิดหวังนะซึ่งการมาเดินป่าครับมันทําให้เธอเนี่ยลดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ในการใช้ชีวิตลงเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ต้องสะดวกสบายก็ได้เราไม่ต้องมีห้องน้ําที่สะอาดมากก็ได้มันทําให้คอนดิชันในการใช้ชีวิตของเธอเนี่ยง่ายขึ้นปล่อยวางมากขึ้นอย่างที่2คือเธอรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะ ไปมากกว่าลิมิตที่เราตั้งไว้ได้เพราะว่าในเวลาที่เธอเหนื่อยครับเธอรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันไม่ไหวแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรายังสามารถทําต่อไปได้อีกถ้าหัวใจของเรามันสั่งว่าเราไปได้อีกเหมือนเวลาที่เราโดนคําขู่ว่าเฮ้ยมันมีหมีจะมาทําอันตรายแล้วนะเราก็ต้องฝืนเดินต่อไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านข้อจํากัดของเราได้และเมื่อเราก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมันเท่ากับเป็นการปลดล็อกตัวเองไปสู่ความสามารถใหม่ๆ ไปสู่สกิลใหม่ๆซึ่งเราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนอย่างที่3าก็คือเธอรู้สึกว่าการเดินป่าเนี่ยมาทำให้ตัวเธอเองเนี่ยโฟกัสกับปัจจุบันคือเธอไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายเธอไม่ได้คำนึงถึงยอดเขาเธอไม่ได้คำนึงถึงทางที่ผ่านมาแต่ว่าเราจะต้องโฟกัสอยู่กับก้าวปัจจุบันของเราก้าวที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยลื่นล้มก้าวที่จะทำให้เราเนี่ย สามารถประคองตัวเองเนี่ยไปจนถึงยอดเขาได้นั่นทําให้มันลดความกังวลลงลดความกังวลว่าเอ๊ะย,ยอดเขาจะอยู่อีกไกลแค่ไหนเราเดินมาไกลเท่าไหร่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรากําลังเดินอย่างมีสติและเรากําลังเอนจอยทุกก้าวย่างที่เราเดินอยู่หรือเปล่านั่นก็เป็นสิ่งที่เธอได้เรียนรู้และเธอเอามาปรับใช้กับการบริหารงานและการใช้ชีวิตของเธอ สำหรับพวกเราทุกคนนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังรู้สึกเครียดนะฮะรู้สึกกดดันตัวเองนะฮะก็ไม่จำเป็นนะ,ะที่จะต้องไปเดินเขานะครับ140กว่ากิโลนะฮะแต่ว่าอาจจะลองเอาบทเรียนนะฮะการเรียนรู้นะฮะจากครูพี่แนนนะครับมาลองปรับใช้กับตัวของเราเองนะฮะ เราอาจจะคาดหวังให้น้อยลงนะฮะแล้วก็กดดันตัวเองให้น้อยลงแล้วก็โฟกัสอยู่กับทุกเก้าเดือนของเรานะครับเพราะว่าความสุขนะฮะไม่ได้มีอยู่เฉพาะณนะจุดที่เราสำเร็จหรือจุดที่เป็นจุดสูงสุดแต่ว่าความสุขอาจจะอยู่ระหว่างทางนะฮะที่เราก้าวไปซึ่งนั่นน่าจะเป็นความสุขที่ใช้เวลาในการได้ดื่มด่ำเนี่ยนานกว่าสะดวยซ้ำไปครับ และปิดท้ายวันนี้นะฮะเขาบอกไว้ว่า pressure can burst a pipe or pressure can make a diamond ความกดดันนะฮะมันสามารถทำให้ท่อระเบิดก็ได้นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันยิ่งกดดันนะฮะบางครั้งมันก็ทำให้เกิดอัญมณีหรือว่าเพชรทีท่งดงามครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์ รวมถึงฝาก subscribe เอาดีเข้าตัว podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook IG และ Twitter สุดท้ายนี้ Have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ